เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะถ้าคิดจะรักกันหรือคิดจะเป็นแฟนกันเนี่ยจำไว้อยู่อย่างเดียวว่าต้องเข้าใจซึ่งกันและกันรักในแบบที่เขาเป็นเข้าใจไหมเอ๋จะมันนอนที่นี่เหรอเขาเรียกว่าสาหร่ายมาริโมะครับมันคือสาหร่ายครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเก็บห้องน้ำอาบน้ำอ่ะครับเฮ้ยเขาจะค้างที่นี่จริงๆเหรอแต่ยังไงก็นอนเตียงเดียวกันไม่ได้มึงต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นผู้ชายเฮ้ยถึงเป็นผู้หญิงก็นอนเตียงเดียวกันไม่ได้จะเป็นอะไรก็ต้องให้เกียรติเขาเปล่าวะผู้ชายก็ผู้ชายวะนี่มันกี่ทุ่มแล้ววะเนี่ยเมื่อไหร่จะเช้าวะเอ๋นอนได้ปะวะกูเหม็นน้ำลายปะวะเอ๋ยังไม่นอนหรอครับอะละจุ้ยอะละจุ้ยผู้ชายผู้ชายท่องไว้ไอ้บอลไอ้บอลไอ้บอลกูไม่ไหวแล้ว
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเลิกกันเถอะเขามีแฟนใหม่แล้วเอ๋ไม่ใช่ผู้ชายของจริงวิเอ๋เขียนอธิบายให้ผมเข้าใจแล้วว่าที่เอ๋หลอกว่าเอ๋เป็นผู้ชายก็เพื่อที่จะลองใจผมเท่านั้นเขาอะอยากจะรู้ว่าผมรับได้ไหมถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดผมก็เข้าใจอะนะผู้หญิงอย่างเอ๋ก็มีเรื่องกุ้มใจเหมือนกันเวลามีคนมาชอบแล้วยิ่งเอ๋พูดไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเขาก็ยิ่งระแวงว่าคนที่จะเข้ามาจะมาหลอกเขาหรือเปล่าแต่ที่เขายอมบอกความจริงกับผมอ่ะเพราะเขารู้ว่าผมจริงใจกับเขาเอ๋อ่ะอนุญาตให้ผมเอาเรื่องของเราสองคนเขียนลงในเว็บบอร์ดได้เพราะว่าเอ๋อ่ะชอบที่ได้อ่านความรู้สึกนึกคิดของผมเขารู้สึกเหมือนได้เป็นนางเอกในนิยายที่เขาชอบแต่มีข้อแม้ว่าก่อนที่จะโพสต์ลงไปผมต้องให้เขาอ่านก่อนนะไม่ใช่อะไรหรอกครับผมอ่ะพิมพ์ผิดเยอะเอ๋เขารำคาญเขาเป็นนักพิสูจน์อักษรเขาพูดไม่ได้ฟังไม่ได้เพราะว่าตัวหนังสืออ่ะคือเครื่องมือเดียวที่เอ๋ใช้สื่อสารกับโลกใบนี้เพราะงั้นผมก็ไม่ควรดูถูกจุดนี้ของเอ๋แต่บางทีอ่ะผมก็แกล้งพิมพ์ผิดบ่อยๆเขาจะได้คอยแก้ให้ผมอันนี้เหรอนี่เลย One Piece ลูฟี่ถ้าเอ๋ชอบนะเดี๋ยวเอาหนังสือการ์ตูนมาให้อ่านลืม One Piece ถ้าเอ๋ชอบจะเอาการ์ตูนมาให้อ่านให้ผมเล่นเหรอมันคือทำไมดีผมเล่นพอได้แต่ว่าร้องเพี้ยนมันเป็นผมด้อยเลยไม่เล่นแค่ร้องเพี้ยนไม่เป็นผมด้อยหรอกแต่เอ๋น่ะพูดไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนะโอเคจับไปคือเอรู้ป่าว่าบอลคิดยังไงคนอย่างบอลเป็นโอตาคุนั่นไงวันวันก็อยู่ในห้องอ่านการ์ตูนแล้วก็เล่นเกมทั้งวันเลยบอลจนวันหนึ่งบอลเจอเอบอลก็เลยรู้ว่าเอ๋พาความรักมาให้บอลก็เลยซาบซึ้งใจถ้าไม่รักจริงๆก็คงไม่เล่นให้ฟังนะเอ๋
สุดฝีมือแล้วถึงดูเหมือนจะแฮปปี้แต่ลึกๆผมก็ยังมีเรื่องที่อึดอัดอยู่หนึ่งเรื่องครับผมยังไม่ได้บอกเอเรื่องผมต้องกลับกรุงเทพแกอย่าบอกนะว่าแกกับไอ้บอลแบบแล้วแบบแล้วปะวะฮะจริงจริงว่าจริงหรือปะวะแกก็หน้าตาดีนะเว้ยคือหุ่นหน้าแบบเราสวยๆอย่างเงี้ยเราจะยอมปล่อยแบบปล่อยให้ผู้ชายมาแบบย่ำดีเงี้ยไม่ได้เว้ยเจจอยเป็นตัวอย่างดูฉันดูมีการมันนิ่งมาตลอดชีวิตเลยนะไม่มีแบบมีไม้ไม่ลงเสาเอกเลยไม่ทำพี่ก้อยไปขายครีมรูฟิตป่ะทุกวันเนี้ยมึงฟิตจนจะเยี่ยวไม่ออกอยู่แล้วเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจมึงเย็บเลยมึงน่ะดูแลตัวเองให้ดีของพวกกูเนี่ยไม่เป็นไรยังกูมีเล่นแผ่นที่บ้านได้สบายตายแต่ปีมันรู้ยังวะมือเธอหนูรู้ยังว่าอีบอลเนี่ยอีบอลเนี่ยจะกลับไปที่กรุงเทพเมืองใหญ่ฟ้าอมรคือแบบรู้ยังแล้วเนี่ยอาทิตย์เดียวเท่านั้นจิ้มมวยวันที่นี้วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ด้วยไปไหนไม่ได้ด้วยบอลกลับเลยนะแล้วนี่มันกลับไปนะมันแน่ๆทำอะไรไม่คิดเลยไงคิดดีวะคิดดีวะโล่งๆหน่อยสมองอ่ะให้โล่งทำไมแกไม่บอกพี่เอ๋วะว่าแกเป็นแค่พนักงานชั่วคราวอะอะไรครับคือฉันก็นึกว่าแกจะดีกว่าผู้ชายคนอื่นนะที่แท้ก็ไม่ต่างอะไรอะก็แค่หลอกฟันมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แหละแกนี่หน้าห่วยจิตใจก็ยังห่วยอีกฉันนึกว่าจะเป็นคนดีที่แท้แกก็เหมือนคนกรุงเทพทั่วไปเห็นพวกเราเป็นคนบ้านนอกคอกนาคิดจะทำอะไรก็ทำอย่างนั้นน่ะเหรอพวกเราก็เคยอยากทำตัวให้เหมือนคนกรุงเทพนะแต่ทำไม่ได้วะทำยังไงก็สู้จิตใจที่แกมีไม่ได้หรอกแม่งห่วยต่ำเร็วสามเลือกไม่ได้ทีกูเนี่ยแม่งกูอีกผมเปล่านะครับเปล่าไม่ได้หรอกแต่ไม่บอกความหมายมันเหมือนกันว้อยเซมเซม you know ไปกันเถอะจอยน่าแย่นิสัยไม่ดีกลับไปฟ้องแม่ดีกว่ามีเฟี้ยวเงาะแล้ววะน้องเรียนด้วยบอกให้กูลองวิ่งก่อนเลยนะสี่วันแล้วไปอ่ะเร็วทำไงเร็ววัดที่ไหนแล้วลูกไอ้คนไอ้แล้วไอ้คนไหนเอาผมขอโทษอ่ะผมไม่ได้จะเอ
เอ๋ผมขอโทษเอ๋ผมรักเอ๋จริงนะเอ๋ได้ยินผมไหมอ่ะได้ยินเว้ยชัดเจนเลยเอาคือถ้าคุณพ่อก็น่าจะได้ยินกูไม่ใช่พ่อมึงแล้วเอ็งมีเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะปกติเอ๋ไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่มีอะไรครับอ๋อหรือว่าอะอะโอ้แอะเฮ้ยแอะคือผมพูดอะไรไปอะเอ๋เขาก็ไม่ได้ยินหรอกครับพ่อไม่ได้ยินยังไงวะก็ก็ปกติเขาไม่ได้ยินนะครับชัดเลยชัดเจนเอ๋เขาได้ยินชัดเจนทุกอย่างนี่แม่เขาต่างหากที่หูหนวกเป็นใบ้แต่เอ๋ก็ไม่ได้หูหนวกนี่เฮ้ยคือแสดงว่าที่ผ่านมาเอ๋เขาได้ยินหมดเลยเหรอครับพ่อชัดเจนเป๊ะเลยปิ้งเนี่ยหวานดีนะครับคือไม่มีอะไรนะครับคือผมอยากจะมองหน้าเอ๋นานๆนะครับผมโกงเอ๋ครับอีแกนี่มันไม่ได้เสียวแต่ถ้าขับมาปื๊ดเดียวเนี่ยมันก็ถึงบ้านเลยผมก็ไม่ได้อยู่กับเอ๋นานๆถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันบอลอยากพูดอะไรกับเอ๋เอ๋หลับตาหลับตาคือบอลหลับตาก่อนห้ามแอบมองนะโอเคบอลคิดว่านะบนโลกใบนี้บอลว่ามันก็มีปมด้อยมีข้อเสียที่ติดตัวมาทุกคนเลยอ่ะพวกเราก็เลยพยายามสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อให้พวกเราปลอดภัยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่มากอยู่ในโลกใบนั้นเราจะทำอะไรก็ได้พอบอลเจอเอ๋โลกที่มันไม่สวยงามโลกที่มันไม่สมบูรณ์แบบมันกลายเป็นโลกที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาทันทีเลยตั้งแต่วันนั้นบอลรักเอ๋ไปพูดอะไรไม่ดีไว้ฮะบอกมาบอกมาไม่มีครับฮะแน่แอตาฟ้องนี่เรื่องไงเจ้าไงจะเข้าไปง้อไหมก็คงไม่เป็นไรครับแต่ว่าเห็นว่าใกล้วันเกิดเอแล้วอ่ะผมก็อยากจะเอาของขวัญฝากไว้ให้เอครับของขวัญครับเพราะผมคงอยู่ไม่ถึงวันนั้นนะครับหาจะตายแล้วเหรอผมยังไม่ตายง่ายๆครับพ่อผมจะกลับกรุงเทพครับอ๋อพูดจะกลาตายอ๋อผมขอฝากไว้ให้เอนะครับเป็นของขวัญวันเกิดผมลาครับเสร็จจูนโกหกว่าเป็นผู้ชายว่าทำใจยากแล้วแต่นี่โกหกหลอกทุกคนว่าหูหนวกเอ๋ทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอ่ะคงแกล้งเราเล่นสนุกเห็นว่าเราโง่มากสินะก็โง่จริงๆอ่ะแหละใจร้ายจังหวะ
Arazu koe wa nakana iku sudemakon koi wa ini maki karu saikro boikre asahi ma ini sukiyaki koi wa nushiki u